ร้อยเรื่องไทยแลนด์ตามคติความเชื่อของชาวพุทธเชื่อกันว่าการได้กราบสักการะรอยพระพุทธบาทนั้นเปรียบได้กับการเข้าเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่หลายคนจึงต้องการไปสักการะรอยพระพุทธบาทให้ได้สักครั้งในชีวิตโดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในเมืองไทยบนเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีที่นี่เปิดให้นมัสการเพียงปีละครั้งในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเท่านั้นบนเขาคิชกูฏยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายเช่นพระพุทธรูปเทวรูปและลานผ้าแดงที่เชื่อกันว่าหากใครได้เขียนคำอธิษฐานลงไปบนผ้าแดงคำขอนั้นจะเป็นจริงและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์